วันนี้เราก็มาหาน้องๆนะคะตามนั้นนะคะที่เราได้นัดไว้ในอีพีที่2นะคะแต่ว่าเหตุการณ์มันเศร้าจังเลยอ่ะน้องๆทิ้งพี่ได้ยังไงอ่ะผิวสามร้อยเนี่ยฮัลโหลฉันเหนื่อยมากเลยเที่ยวแบกกีตาร์รอบเมืองวันนี้ไอ้คนที่ผ่านไม่เหมือนไอ้นี่สัญญาพี่แบกกีตาร์รอบเมืองเลยนะคะวันนี้นี่อาจจะต้องเช็คเอาต้องไปขึ้นรถที่ตลาดเกษตรเพื่อจะออกไปที่เพื่อจะไปขอศพพรุ่งนี้นะคะกีตาร์พร้อมนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดเกษตรสองนะคะเราเดินมานะคะสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะคะปวดเท้านะคะต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะนะแล้วก็อันนี้ไม่ได้ไปคุยมาจากถังขยะที่ไหนมันจะมีกลิ่นหน่อยๆนะคะรถออกแล้วนะคะเวลาเที่ยงพอดีเราใช้บริการของบริษัทพันชิ้นนะคะเราจะเดินทางไปยังเขาศกบูติแคมป์นะคะเราจะใช้เวลาในการเดินทางตามGoogle Mapที่กับ2ชั่วโมงนะคะแต่เวลาจริงที่พี่เขาบอกจะอยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งนะคะหนังตาก็เริ่มหย่อนแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องสู้ค่ะสู้เพื่อที่จะชนะสู้เพื่อที่ต้องเก็บภาพไปวิวเริ่มมาแล้วนะคะมีภูเขามีต้นไม้มีป้ายด้วยตอนนี้ก็เหลือคนสุดท้ายในรถแล้วนะคะพี่เขาจอดทำอะไรเริ่มรู้สึกหวั่นๆ นะคะสาวสวยบนรถด้วยเอามาขายหรือเปล่าเหมือนจะดูเหมือนจะขายไม่ออกรอดละเขาศกมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วศกคืออะไรแปลว่าชื่อเป็นดาวแห่งชาติของศกตามประวัติที่มาของมันเมื่อก่อนผมก็ได้เรียกของศกเรียกว่าเขาศกศกศกคนศกคนเพราะว่าก่อนมันมีคนตายเยอะมันเขาทำไมถึงมีคนตายเยอะพวกก่อนในหน้าคนจะไม่กล้าเดินคนจะไม่กล้าผ่านเลยเขาศกก็มีการพ่นฆ่ากันมาเรื่อยตลอดมันเลยเชื่อว่าเขาศกแต่ตอนนั้นเขาเปลี่ยนจากเขาศกเป็นเขาศกให้มันไม่น่ากลัวแล้วนี่จะมีผีไหมจะมีผีไหมกีประจำกำลังขึ้นนี่กีมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปนะก่อนนี่ไปเที่ยวคนเดียวไม่เห็นเคยเจอมีแต่คนอื่นเขาเจอกันอ๋อแสดงว่ามีเคยเจอที่เขาไม่รู้นะตายละคืนนี้ต้องนอนคนเดียวด้วยเนี่ยเขาศกบูติกแคมป์ทางขึ้นไปก็จะค่อนข้างยากนิดนึงต้องขอโทษพี่เขาด้วยจริงๆว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าอยากติดต่อรถอยากมาเที่ยวสุราษฎร์เย็นนี้ก็เมื่อกี้ยังพูดได้อยู่พี่เทียมนะคะพี่เทียมเบอร์โทรก็จดไปแล้วนี่ก็นี่ไงต้องบอกอันนี้ด้วยไงจะลงยังไงเนี่ยนี่สุดท้ายก็มาไลน์ไลน์อันนี้ก็เป็นไลน์กับเบอร์โทรพี่เทียมนะคะชื่อน่ากลัวแต่พี่เขาใจดีนะคะไงแล้วจะกลับรถยังไงโอ้กลับไม่ได้แล้วได้ใช่ไหมไปมากขับเองไม่แพงโอเคโอเคขอบคุณค่ะจริงๆเราน่าจะให้รถของทางที่พักออกไปรับนะคะเพราะว่าเขามีบริการตรงนี้อยู่นะคะก็ไม่รู้นี่นาว่าทางมันจะเป็นยังไงขอโทษพี่ด้วยจริงๆถึงแล้วนะคะเขาศกบูติกแคมป์นะคะบ่ายสองครึ่งนะเช็คอินไปทางไหนคะป้าบอกพี่ได้เลยค่ะพี่ออกลูกค้าชิคกี้เหรอคะค่ะขึ้นมายังไงเหรอคะมากับรถตู้เขามาส่งค่ะอ๋อโอเคค่ะกี่ท่านคะท่านเดียวค่ะท่านเดียวเชิญด้านในเลยค่ะท่านเดียวนี่มากับชุดของมาคนเดียวใช่แจ้งสองท่านแต่ว่าไม่ท่านเดียวใช่เขามาท่านเดียวเลยโดดเดียวมาลนเลยโอเคค่ะ
ก็เช็คอินกันก่อนเลยอยู่ทางที่พักก็บอกว่ามีเงินไหม200ขอยืมก่อนแล้วก็ใจดีให้เขาไปนะคะแสงนะคะสวยค่ะฝนยังไม่ตกฝนตกเกือบทุกวันเลยค่ะแต่ว่าเล่นกีตาร์ได้เล่นได้ค่ะเล่นได้เลยค่ะมีจำกัดช่วงไม่น่าจะดังมากได้เลยเพราะว่ากีตาร์ไม่เป็นไรค่ะก็ค่อนข้างที่จะกังวลว่าเสียงกีตาร์จะไปรบกวนคนอื่นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นคนที่มารยาทดีมากเดี๋ยวไปที่ห้องได้เลยค่ะกระเป๋าใบเดียวใช่ไหมคะเราช่วยถือนะคะหนักไหมคะช่วยด้วยถือก็จะมีตอนนี้เราก็จะเหลือกระเป๋าใบเล็กๆกับกีตาร์นะคะเราแอบเอาเสื้อผ้าบางส่วนนะคะส่งกลับบ้านไปแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนกระเป๋านะคะจะได้สะดวกในการเดินทางก็คุณจะเอาล็อกตรงไหนคะล็อกอันนี้ได้เลยค่ะมีน้อยนะคะมีปัญหาอะไรโทรเข้าเบอร์ส่วนกลางได้นะคะถึงแล้วเด้อคล้องกันดีวะทำหน้าที่กันต่อนะคะรีวิวแล้วหนึ่งนะคะในมุมกล้องคือต้องกินยาแก้เมากันเลยทีเดียวนะคะชอบมากเลยอ่ะสไตล์แบบนี้เหมือนเหมาะสมกับเรานะอืมโอ้กาแฟไม่กินไม่กินเพราะว่าจะเอาไปขายต่อนั่นเองนะคะรองเท้าสู้ชีวิตมากนะคะสภาพผมดูร้อนอันดับแรกอะห้องน้ำไม่ชอบห้องน้ำแต่ว่าถ้ามาคู่อะมันเป็นรูนี้คิดไม่ออกแน่นอนเลยอะระแวงแต่ไม่เป็นไรเรามาเดียวไม่ใช่พี่เมื่อกี้อาบน้ำนะแบบว่าไม่อยากไอ้นี่เลยอะอยากอาบไปเรื่อยๆอะมีชาวเจลโอ้ยเขียนละมีแชมพูนี่ก็มีคอนดิชั่นเนอร์ตกแล้วหนึ่งไม่ได้เราต้องใส่ลงไปเพราะว่ามันไม่ฟินเดี๋ยววันนี้ฉันจะนอนกับคนนี้ยังไงพี่ช้างมีพี่ช้างนอนด้วยนะพี่ช้างนะพี่ช้างอย่าข่มขืนเขานะพี่ช้างไม่พูดเลยอ่ะพี่ช้างถ้าเกิดว่าใครแบบทำงานไหนนะควรจะให้รางวัลแก่ตัวเองบ้างเวลามาพักผ่อนบ้างอย่างบางคนอาจจะแบบมีเป้าหมายแหละในการทำงานจะต้องทำงานให้มีเงินเยอะๆให้พักผ่อนช่วงที่แบบอายุน้อยๆพอถึงแก่แล้วมีเงินก็จริงแต่ว่าสังขารเราอะคงไม่ได้เอื้อกับการเที่ยวอะไรมากเดี๋ยวจะนอนก่อนนะพี่ช้างขอพี่ช้างก่อนอ้าวพี่ช้างหลุดหมดแล้วร่วมกันไว้อะไรให้กับพี่ช้างด้วยนะคะมีเพื่อนแล้วหนึ่งมาเล่นด้วยกันไหมแมวยังไม่อยากคบเลยอ่ะน่าสงสารจะเดินไปชมวิวที่สระน้ำนะอยากมีบ้านบนเขาจังเลยน้ำจะเปิดเวลา10โมงถึง21นาฬิกาห้ามนำอาหารมารับประทานที่สระน้ำถ่ายรูปถ่ายรูปนั่งจัดฉากไปนะมันกางเกงลืมนั่งคิดถึงใครสักคนนะคะที่เขาไม่มีตัวตนอยู่บนโลกนี้นะคะจินตนาการไปนะเอ๊ะทำไมเดินเหมือนคนเป็นฝีที่ขาหนีบเลยอ่ะเอ้ยเจ้าตัวล็อกน้อยได้เพื่อนอีกละไปกินข้าวกันดีกว่านะคะเป็นข้าวผัดปลากระป๋องกับทอดมันกุ้งนะคะง่ายๆนะคะอุ้ยสวยมากอันนี้กินไม่เป็นอะไรอ่ะคืออะไรไม่ใช้สไตล์บ้านนอกแบบเราใช้ไม่เป็นดูเหมือนจะไฮโซเกินไปนะคะไม่ค่อยถูกจริตกับน้ำเย็นเท่าไหร่นี่ไล่ยุงแบบกระสตรีไทยนะคะเอาด้วยเหรอมีแมวจะกินด้วยแมวกินได้
แมวกินได้ไหมเดี๋ยวไม่ชอบควรอ๋ออ๋อมันชอบปลากระป๋องไม่ได้ละมีเจ้าของแล้วปลากระป๋องก็กินยั่วแมวไปนะคะปล่อยให้มันหิวไปนะคะแต่เราก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเอาของเหลือมาให้มันกินตอนหลังแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้นะตอนตื่นก็หายไปให้ฉันเป็นเตียงความฝันชั่วคราวเมื่อตอนเราดูจากสภาพแล้วเหมือนจะหาทางกลับบ้านไม่เจอนะคะจะไปถามเขาก็กลัวเสียฟอร์มนะสุดท้ายต้องเปิดคลิปจากที่ถ่ายไว้ตอนที่พี่เขามาส่งใช่ไหมขึ้นที่ห้องถ่ายนะดิฉันตามหาบ้านไม่เจอเลยจนทำไม่ได้แล้วหนึ่งเมื่อกี้จะไปเข้าบ้านคนอื่นจะมีคนอื่นหลงมาบ้านเราแบบนี้ไหมเปิดไฟถูกไหมนี่ลืมหมดแล้วเมื่อกี้แต่ยังไม่ทันขึ้นเข้าไปข้างบนนะก็ไปขึ้นบันไดแบบนึงเอ้ยไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่บ้านฉันคือตอนไปมันสว่างเพราะการขับแล้วมันมืดแล้วก็หลงสิคือที่นี่มีแอร์ด้วยนะคนเดียวก็ระแวงอยู่นะมันก็นะมันก็นอนแบบว่าคงไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วเป็นต้องเป็นเมียใครสักคนเนี่ยคงไม่ใช่แบบนั้นในห้องน้ำไม่สวยนี่ก็สวยนะมียามที่ก็แค่คนเพียงคนหนึ่งจะคิดถึงและคอยทวนไงก็มาแคมป์คนเดียวอ่ะแบบคันแล้วเท่จะมาแคมป์คนเดียวก็เป็นกันนะจริงๆมันต้องมีคู่แหละถ้ามาคนเดียวมันก็เหงาคือไม่มีอะไรทำไม่ใช่แบบนั้นอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นดูไลฟ์แป๊บนึงเดี๋ยวฉันเป็นเพียงแค่เสียงเพลงกล่อมซึ่งมีคนมีเชื้อนะคะว่าคนเนื้อนะคะซึ่งมีบ้านหนุ่ยเองนะคะนี่ไม่ไปนะคะวันนี้ไปไลฟ์ใน TikTok แล้วเราก็บอกว่าเราอยู่บ้านพักนานตาจริงๆเราอยู่ที่บูติกแคปเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานียูสุราษฎร์ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ผักเนื้อหรือว่าอยู่ถึงไหนนะคะอันนี้นะคะเป็นไม้แบบไม้เหมือนกันไม้อะไรไม่รู้อันนี้ก็เป็นไม้เหมือนกันสวยมากเลยคนนะไม่ใช่อะไรนอนชุดนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะใส่ชุดนี้แหละเพราะว่าชุดมีจำนวนจำกัดนะนะเปลี่ยนฟันก่อนงอ
องม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 องนะโฆษณายาสีฟันต้องเข้าแล้วแหละให้ลมช่วยพาหัวใจเธอลอยไปไกลเทปกี้ใครดิโอ้ my god เสวางเสกคอยหายไปทั้งใจเธอคอยหายอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของคนที่ไม่ได้อาบน้ำก่อนนอนนะคะผมมันก็จะเป็นอย่างนี้ต้องนอนแล้วดูโง่ฟรีมันเป็นอย่างนี้แล้วขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะทำเสียงทำไมโอ้เราก็ต้องนอนเหมือนเรามีคู่นะราตรีสวัสดีบ๊ายบายหัวใจเธอมีแรงเดินต่อไม่ไหวจะลุกก่อนไม่ได้หมดกันเลยนะคะสภาพกลสตรีไทยของเราล้างหน้ากลองล้างหน้ากลองก็คือเปียกจริงนะคะแต่แค่ไม่มีสบู่ไปดูหางล้างหน้าก่อนมันเราจะเดินสายไปหน่อยนะคะงานจัดฉากก็ต้องมานะคะชมหมอกพร้อมกับหาวรอบที่หนึ่งหาวรอบที่สองไหวไหมเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวนะคะเปลี่ยนเป็นยืนบ้างยืนบ้างจะกลับแล้วนะคะเอ๊ะแต่ว่าฉากเดินยังไม่มีเลยอ่ะคงต้องเปิดวิธีบล็อกก็จะประมาณนี้นะคะก็มาทวงเงินคืนก่อนนะคะ200บาทนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือเงินค่าประกันกุญแจนั่นแหละก็รอรถของทางที่พักมารับนะคะเดี๋ยวเขาจะไปส่งที่บริเวณศาลาเราจะไปนั่งรอรถตู้ที่นั่นนะคะให้ฉันเป็นเพียงความฝันชั่วคราวเมื่อตอนเรานั้นต้องจากกันแสนไกลให้หัวใจเธอมีแรงเดินต่อว่ามันจะยากเย็นแค่รถ
ครองบนนี่มาแล้วนะคะบ๊ายบายพี่เขาด้วยฟินอีกแล้วนึกถึงอีพีหนึ่งเลยบ๊ายบายบ๊ายบายอย่างกับนางงามนะคะจินตนาการไปว่าตัวเองเป็นนางงามทิ้งแล้วนะให้ฉันเป็นเพียงแค่เสียงเพลงก่อนเธอนอนเมื่อตอนตื่นก็หายไปรอรถตู้มารับนะคะนั้นเขาไปเที่ยงรอบเที่ยงนะคะเราจะไปสถานีรถไฟกันเราจะไปเที่ยวสถานีรถไฟกันต่อสภาพก็จะร้อนนิดนึงนะก็ไม่มีอะไรทำนะคะนั่งถ่ายอะไรไปเรื่อยนะทะลุกระจกขึ้นมาบนรถนะคะเราจะไปสถานีรถไฟพุนพินนะคะเราจะกลับบ้านแล้วบ๊ายบายถึงแล้วนะคะอย่าลืมติดตาม EP ที่4ด้วยนะคะหัวใจเธอมีแรง